สวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐนิยาพรหมสุวรรณค่ะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลค่ะค่ะชื่อนางสาวณภัทรมิตรภักดีนะคะอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพรีเซนต์โปรเจกต์ IoT ที่เราทำมาซึ่งก็จะเกี่ยวกับท็อปิกที่ชื่อว่าสมาร์ทโฮมนะคะโดยที่เราเลือกท็อปิกเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่ทุกคนที่เขาอยู่เนี่ยเขาควรจะมีความสุขใช่มั้ยคะควรเป็นที่ที่เขาเนี่ยได้ใช้เวลาผ่อนคลายได้เต็มที่แต่ว่าเราก็อยากให้ความผ่อนคลายนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้ความที่เขาเนี่ยต้องประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดไฟแล้วก็ปลอดภัยที่จะอยู่ด้วยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะทำสมาร์ทโฮมเนี่ยให้มีฟังก์ชันต่างๆดังนี้นะคะ1ก็คือสมาร์ทดอร์ล็อกซึ่งจะไปโฟกัสเรื่องความปลอดภัยนะคะเรื่องสมาร์ทไลท์สมาร์ทแอร์คอนดิชเนอร์แล้วก็พิวริฟายเออร์ที่จะไปดูเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สมาร์ทเคอร์เทนเพื่อความสะดวกสบายค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวเดโมกันเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่สมาร์ทดอร์ล็อกนะคะก็คือตรงนี้เลยก็คืออันนี้เนี่ยเราจะให้ดีเทคคนที่รู้จักถ้าเกิดว่ามองเห็นคนที่รู้จักเนี่ยตรงนี้ก็คือจะมีไฟสีเขียวขึ้นมาก็คือหมายถึงว่าสามารถเข้าบ้านได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักมาที่บ้านของเราเนี่ยเห็นไหมเอ่ยอุ้ยนะคะก็เดี๋ยวไฟสีแดงจะขึ้นมาค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยอยู่ข้างหน้านานสักพักนึงก็คือจะมีไลน์ notify ส่งมาที่นี่ค่ะก็คือไลน์ notify ใช่ค่ะแล้วก็พอเข้าบ้านได้แล้วเนี่ยระหว่างเข้าบ้านก็คือเมื่อมีคนเดินเข้าไปไฟตรงฮอลล์เวย์เนี่ยก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะถ้ามีคนพอถ้าคนออกเดี๋ยวไฟก็จะปิดเองค่ะค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของอันนี้ก็คือจะเป็นpurifier กับ air conditioner ค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยสามารถดีเทคว่าฝุ่นเนี่ยมันเกินปริมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยไอตัวเครื่องกรองอากาศก็คือจะเปิดขึ้นมาเองค่ะค่ะในส่วนของ air conditioner นะคะก็คือพวกเราเนี่ยก็จะตั้งให้ถ้าเกิดว่าเจ้าเซนเซอร์ DHT11 ตัวนี้มันสามารถดีเทคอุณหภูมิได้น้อยกว่าค่า1หรือว่าเกินกว่าค่า1เนี่ยแอร์มันก็จะเปิดปิดแล้วก็ adjust อุณหภูมิให้เหมาะสมเพื่อความประหยัดไฟนะคะส่วน curtain อันนี้ก็คือมันจะสามารถเปิดปิดได้ตามคำสั่งของผู้อยู่อาศัยตามที่ลงไว้ใน MQTT ก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้ ESC ไปหน้า dashboardค่ะก็อันนี้เป็นหน้าฟีบอร์ดใน NetPy นะคะก็สมมุติว่าม่านมันเปิดอยู่แล้วเราอยากปิดเนี่ยเราก็จะสามารถกด close ตรงนี้ได้แล้วก็ให้คำสั่งมันสั่งแล้วมันก็จะปิดค่ะแล้วก็พวกค่าจากเซ็นเซอร์ที่มันดีเทคได้เนี่ยก็จะแสดงบนนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงสเตตัสของ air conditioner อุณหภูมิที่มันกำลังเป็นอยู่แล้วก็ dust sensor ด้วยค่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะ